Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in. La haula wa la quwwata illa billah. Salatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ขอความสันติความเมตตาความจำเริญจากอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ประสบแด่พี่น้องผู้ร่วมศรัทธาทุกท่านวันนี้สัญญามัสยิดโลกเราจะคุยกันในหัวข้อแผ่นดินอาหรับกลับสู่ความอุดมสมบูรณ์นะแล้วก็หัวข้อถัดมานะครับการที่ฝนตกมากแล้วการที่งอกเงยในเรื่องของพืชพันธุ์ธัญญาหารน้อยนะครับเป็นสัญญาณสิ้นโลกนะครับแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นสัญญาณนี้เป็นสัญญาณที่นักวิชาการบอกว่าเป็นสัญญาณของการเปลี่ยนระหว่างสัญญาณเล็กไปสู่สัญญาณใหญ่ก็คือแม่น้ำฟูรอสเหือดแห้งลงแล้วภูเขาทองปรากฏตัวขึ้นมาซึ่งเป็นอะไรที่น่าสนใจและน่าติดตามมากๆนะครับพอหลังจากนั้นแล้วเนี่ยสัญญาณถัดมาก็คือคำพูดของสัตว์ที่สามารถพูดเป็นคนได้เป็นภาษาคนได้นะครับแล้วก็สัญญาณที่ถัดมาก็คือความหวังที่จะตายมากกว่าจะมีชีวิตอยู่ในโลกดุนยานี้นะครับก็อินชาอัลเลาะห์เลยสัญญาณนะครับเป็นสัญญาณเล็กๆที่กำลังพูดอยู่นะฮะก็อินชาอัลเลาะห์ในหัวข้อของเราวันนี้นะครับอ่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวระหว่างที่นิฟาติมากำลังเดินเข้ามานะฮะเราก็พูดคุยกันไปก่อนเลยนะครับสัญญาณถัดมาที่เราจะเรียนกันในค่ำคืนนี้นะครับก็คืออาดูอาร์ดินอาราบิมูรูจันวะอันฮารอเชคยูซุฟบอกว่าการกลับมาของผืนดินของอาหรับนะครับกลับมาสู่มูรูจันวะอันฮารอมาสู่เขาเรียกว่าความเขียวขจีแล้วก็มีแม่น้ำปรากฏเกิดขึ้นมากหลายสายสิ่งนี้เป็นเรื่องแปลกสำหรับแผ่นดินอาหรับอย่างอับดุลลาติฟเนี่ยเคยไปแล้วนะฮะหรือว่ามุซอนเคยไปมักกะใช่ไหมมักกะมาดีนะระหว่างทางเนี่ยเราจะเห็นว่าแผ่นดินเนี่ยมันแข็งมากเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันไม่น่าจะมีความเขียวขจีขึ้นได้นะมันน่าจะเป็นดินทรายอะไรเงี้ยแต่ปรากฏว่าผมไปล่าสุดที่ผ่านมาเนี่ยเห็นเขาคุยกันแล้วก็มีการโพสต์รูปภาพนะครับว่าแผ่นดินอาหรับตอนนี้โดยเฉพาะระหว่างทางมะดีนะห์ไปสู่มักกะเนี่ยปรากฏต้นหญ้าขึ้นเขียวนะครับและตอนแรกก็ตกใจนะครับไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าพอเดินทางไปเมื่อปีที่แล้วนะก็ปรากฏว่าจริงแผ่นดินนี่คือเขียวเลยมีต้นหญ้าขึ้นจริงๆนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับในหะดีษของซอฮาบะห์อบูฮุรอยเราะห์ได้รายงานว่าท่านนบีได้กล่าวว่าลาตะกูมุสซาอะฮัตตะตะอูดะอาร์ดอลอาหรับอาร์ดุนอาหรับมูรูจันวันฮารอวันสิ้นโลกวันเคียมัตจะยังไม่เกิดขึ้นจนกว่าแผ่นดินอาหรับจะกลับมาเขียวขจีวะฟีฮาดัลฮะดีษดิลาละตุนอะลาอันนัลอาร์ดอลอาหรับกานัตมูรูจันวันฮารอวะนาซะดะอูกะมากานัตมูรูจันวันฮารอคือในหะดีษบทเนี้ยในคำพูดนบีเนี่ยแสดงว่าอะไรแสดงว่าแผ่นดินอาหรับเนี่ยสมัยก่อนเลยเนี่ยเคยเขียวขจีมาก่อนเสร็จแล้วมันก็แห้งไปนานจนกระทั่งถึงยุคนบีก็ยังแห้งอยู่และนบีบอกว่ามันจะกลับมาเขียวขจีอีกครั้งหนึ่งซึ่งในสมัยซอฮาบะห์เนี่ยไม่เคยได้เจอความเขียวขจีของแผ่นดินอาหรับพูดง่ายว่าซอฮาบะห์เจอแต่หินทะเลทรายแล้วก็เขาเรียกความแห้งแล้งนะครับแต่นบีบอกว่ามันจะกลับมาถือว่าเป็นสัญญาณบนสิ้นโลกก็อย่างที่ผมเรียนให้พี่น้องทราบว่ามันกลับมาจริงเพราะตอนนี้ผมเดินทางไปมะดีนะห์เนี่ยปรากฏว่าเห็นระหว่างทางเนี่ยเขาปล่อยอูฐปล่อยสัตว์เนี่ยมากินมาเล็มหญ้าแล้วก็หญ้าขึ้นปกคลุมนะครับเขียวเต็มท้องทุ่งเลยตอนนั้นเราเห็นแล้วก็ประหลาดใจนึกถึงถ้อยคำของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่คือสัญญาณมันสิ้นโลกมนุษย์ไม่สามารถจะคิดเองได้เลยว่ามันจะกลับมาได้ยังไงแต่ถ้าอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กลับเนี่ยผมยังงงเลยว่าหญ้าเนี่ยมันขึ้นมาได้ยังไงคือพูดถึงเรากับสมัยนบีเนี่ยห่างกันประมาณ1,400กว่าปีนะ
1,400 กว่าปีมันไม่มีหญ้าขึ้นแบบเนี้ยแต่ปรากฏว่าตอนนี้คือหญ้ามันขึ้นเต็มแผ่นดินไปหมดเลยฮะส่วนลูกหูลูกตาก็เป็นหญ้าภูเขาหินก็เป็นหญ้าเป็นอะไรไปหมดเลยนะครับมาแล้วของทานมาอีกแล้วครับผมที่นี่จะมีของมีอาหารเยอะกว่าคนอัลลอฮฺอัลฮัมดุลิลละห์เป็นสัญญาณเลยฮะสัญญาณย่อยสัญญาณอิ่มนะไม่ใช่สัญญาณสัญญาณไปกินโลสัญญาณอ้วนสัญญาณอ้วนมาตอนกลางคืนด้วยสิอัลลอฮฺมาดูคำพูดของนักวิชาการนะครับในหัวข้อนี้อิหม่ามนะบวีได้พูดถึงความหมายของคำว่าแผ่นดินอาหรับจะกลับมาเขียวขจีท่านบอกว่าอันนะฮุมยัตรอกูนะฮาวะยอริดูนะอันฮะฟะตะบะกอมะฮ์มะละลาตุซซะอ์วะลาตุสกอมินมะยาฮิฮาอิหม่ามนะบวีเนี่ยเขาบอกว่าการที่แผ่นดินอาหรับจะกลับมาเขียวขจีนะครับอันเนื่องมาจากว่าคนอาหรับเนี่ยจะทิ้งแผ่นดินไปจะไม่สนใจแผ่นดินแล้วก็จะเข้าสู่สงครามนะครับคือแล้วก็ในแผ่นดินเนี่ยมันก็ไม่มีการเพาะปลูกไม่มีการใช้น้ำไม่มีอะไรเลยจนกระทั่งแผ่นดินนี้กลายเป็นแผ่นดินที่แห้งแล้งแล้วก็เนื่องมาจากกัสตุลฮุรูฟสงครามที่เกิดขึ้นมากมายทำให้ชาวอาหรับหรือว่าชาวชนบทเนี่ยเขาเลิกที่จะทำการเพาะปลูกและทิ้งอะไรฮะทิ้งพระทิ้งจอบทิ้งเสียมแล้วก็จับมีดจับปืนเข้าสู้รบจนกระทั่งแผ่นดินเนี่ยถูกทิ้งเอาไว้อย่างโลกลางแล้วมันจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งคือเวลาใกล้วันเกียรติคนจะกลับมาเริ่มกลับมาการเพาะปลูกใหม่อีกทีนึงอันนี้คือเป็นทัศนะของอิหม่ามนะวีนะฮะท่านได้บอกว่าการที่แผ่นดินอาหรับเนี่ยเป็นที่แห้งแล้งเนี่ยอาจจะเป็นเพราะสงครามอาจจะเป็นเพราะผู้คนไม่ได้ให้ความสนใจในเรื่องการเพาะปลูกมีภารกิจอื่นที่ต้องทำแล้วก็พอมาถึงใกล้วันเกียรติผู้คนจะมีเวลามากขึ้นในการที่เพาะปลูกแล้วก็จะทำให้แผ่นดินอาหรับกลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้งหนึ่งนะครับทีนี้ มันเป็นสัญญาณที่เกิดขึ้นจริงแล้ววันนี้เราถ้าหากว่าลองเสิร์ชเข้าไปดูในอินเทอร์เน็ตนะครับคนที่มีความสามารถเราจะเห็นว่าบรรดาบรรยากาศของแผ่นดินอาหรับตอนนี้เปลี่ยนไปไม่ว่าจะเป็นพื้นหรือว่าการทำเพาะปลูกตอนนี้นะครับมีคนไทยคนหนึ่งนะฮะชื่อว่าเชคยูซุปนะครับคนไทยยูซุปอะไรครับชุ่มชื่นเขาได้เดินทางไปแล้วก็ไปแนะนำเรื่องของการเพาะปลูกที่มะดีนะห์นะครับทำให้อะไรครับ ที่มะดีนะห์ที่มักกะห์เนี่ยทำให้แผ่นดินตรงนั้นเนี่ยสามารถที่จะปลูกแตงกวาปลูกผักปลูกอะไรต่างๆนานาได้แล้วก็มีน้ำเป็นเจาะเป็นคูเป็นแนวเต็มไปหมดเลยตอนนี้แผ่นดินอาหรับเป็นอย่างที่นบีพูดจริงเป็นสัญญาณมันสิ้นโลกนะครับสัญญาณถัดมานะครับก็คือกัสรอตุลมะตอรวะกิลละตุนนิบาตกัสรอตุลมะตอรวะกิลละตุนนิบาตนะครับก็คือฝนเนี่ยจะตกเยอะมากแต่ว่าสิ่งที่เรียกว่าพืชพันธุ์ธัญญาหารหรือว่าอะไรเมล็ดพันธุ์เนี่ยจะงอกเงยนิดเดียวฝนจะตกเยอะแต่เมล็ดพันธุ์หรือว่าป่าหรืออะไรก็แล้วแต่จะงอกเงยนิดเดียวอันนี้ถือว่าเป็นสัญญาณมาสิ้นโลกเหมือนกันซึ่งสังเกตดูว่ามันจะต่างจากสัญญาณก่อนหน้านี้สัญญาณก่อนหน้านี้บอกว่าแผ่นดินเขียวขจีสัญญาณที่สองที่กำลังพูดต่อมาก็คือฝนจะตกเยอะแต่ทำไมฮะไม่เจริญงอกเงยสิ่งใดๆเลยอันนบีฮุรอยเราะห์ตะอาลารอฎิยัลลอฮุอันฮุเล่าจากท่านอบูฮุรอยเราะห์ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าลาตะกูมุสซาฮัตตะตุมติรัสซะมามะตอรอلا تكن منها بيوت المدر ولا تكن منها إلا بيوت الشر นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าวันกิยามะห์จะยังไม่เกิดขึ้นจนกว่าตุมติรุสซะมาฝนเนี่ยจะหลั่งลงมาอย่างมากมายความมากของฝนเนี่ยลาตุกันนิลาตุกินุมินฮาบุยูตุลมะดัรบ้านที่ทำจากดินนะบ้านที่ทำจากดินหรือว่าจากดินแห้งเนี่ยคือในอาหรับสมัยก่อนเนี่ยเวลาเขาทำบ้านเนี่ยเขาทำบ้านดินนะเขาเลือกใช้วัสดุอยู่สองอย่างคือดินที่เป็นดินแห้งนะครับแล้วก็มาใส่น้ำระวังครับแล้วก็ดินอีกประเภทหนึ่งก็คือดินแล้วก็เอาหญ้านะครับเอาหญ้าเข้าฟ่างอะไรเงี้ยหรือว่าเป็นหญ้าเนี่ยผสมไปด้วยในการทำบ้านนะครับ
ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าความแรงของฝนเนี่ยลาตุกินนูมินฮาบุยูตุนมาดาร์ก็หมายความว่าบ้านที่เป็นบ้านดินเนี่ยในอาหรับไม่สามารถจะอยู่ได้ความแรงของฝนที่ตกลงมาตอนนี้ในประเทศอาหรับมะดีนะห์แล้วก็มักกะฮ์เนี่ยถ้าพี่น้องดูนะครับในช่วงฮัจญ์ที่แล้วที่ผ่านมาเนี่ยฝนตกกระหน่ำแล้วก็รุนแรงด้วยคือตอนนี้ฝนตกทุกปีเลยซึ่งไม่เคยปรากฏแบบนี้มาก่อนเลยที่มักกะฮ์แล้วก็ที่มะดีนะห์ในแผ่นดินอาหรับซาอุดีเนี่ยฝนตกแบบทุกปีแล้วก็เริ่มแรงขึ้นทวีคูณแรงขึ้นนบีบอกว่าบ้านเนี่ยจะบ้านที่ทำจากดินเนี่ยไม่สามารถจะอยู่ได้เลยนะครับวะอันอานัสรอฎิยัลลอฮุอันฮุกอลกอลรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีอีกรายงานนึงจากท่านอานัสรอฎิยัลลอฮุอันฮุท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าลาตะกูมุสซาอะห์ฮัตตายุมตะรอนนาสุมะตะรออามะวะลาตุมบิตุลอัรฎอชัยอะวะลาตุมบิตุลอัรฎอชัยอะวันกิยามะฮ์จะยังไม่เกิดขึ้นจนกระทั่งยุมเตรอนนาสุมาตรออามะบรรดาผู้คนจะถูกฝนคือพูดง่ายว่าทุกแผ่นดินในอาหรับนะครับฝนเนี่ยจะตกจนกระทั่งแบบโดนทุกคนประสบทุกคนเลยวะลาทุมบิตุลอัรฎุชัยอาแต่ปรากฏว่าดินเนี่ยจะไม่งอกเงยอะไรขึ้นมาเลยคือฝนตกทั้งคืนทั้งวันและไม่สามารถจะมีอะไรงอกเงยขึ้นมาได้สิ่งนี้เคยเป็นคำถามของซอฮาบะห์ท่านหนึ่งตอนที่ไปเจอดัจจานตอนนี้ดัจจานมีชีวิตอยู่มีไหมดัจจานอยู่ไหนดัจจานอยู่ที่ไหนครับตอนนี้อยู่ที่เกาะอยู่ที่ไหน อยู่ทะเลอยู่ไหน ทะเลไหนก็ไม่รู้ ดัจจานมีอยู่มีหะดีษบทหนึ่งเป็นสายรายงานเดียวเลยของมีอัลมุสลิมบันทึกนะครับมีอัลมุสลิมบันทึกอยู่ในซอฮีหของท่านครั้งหนึ่งซอฮาบะห์คนหนึ่งชื่อว่าท่านตะมีมุดดารีซอฮาบะห์ท่านเนี่ยเขาเดินเรือสมุทรไปกับคนงาน30คนนะฮะแล้วปรากฏว่าเจอคลื่นยักษ์ใหญ่พัดพอคลื่นมันสงบเนี่ยก็ปรากฏว่าเรือเนี่ยมันไปเกยตื้นอยู่พอเรือไปเกยตื้นปั๊บเจอชายคนหนึ่งเนี่ยเขายืนอยู่ข้างหน้าเรือชายคนนี้มีชื่อว่ายุสซาซะเขาชื่อว่ายุสซาซะเนี่ยร่างเขาเนี่ยมีผมมีขนเนี่ยปดอะไรปิดบังใบหน้าเขาแล้วก็มองไม่ออกว่าด้านไหนคือด้านหน้าด้านไหนคือด้านหลังซอฮาบะห์คนนี้ก็ถามว่าเห็นครั้งแรกก็พูดขึ้นมาเลยว่าชัยฏอนชายคนนี้บอกว่าฉันไม่ใช่ชัยฏอนฉันมีนามว่ายุสซาซะยุสซาซะนะครับยุสซาซะเสร็จแล้วเนี่ยตามีมุดดารีก็ถามว่าที่นี่คือที่ไหนแล้วฉันจะออกจากที่นี่ได้ยังไงคือไม่เคยเจอเกาะอะไรแบบนี้มาก่อนเลยทีนี้ยุสซาซะก็บอกว่าถ้าอยากจะรู้อะไรเนี่ยให้ไปถามคนที่อยู่ในโบสถ์นั้นในพื้นที่ตรงนั้นอ่ะห่างไปนิดนึงมันจะมีเป็นเหมือนกับเป็นโบสถ์โบราณโบสถ์เก่าๆซึ่งในโบสถ์นั้นมีคนที่ถูกจองจำอยู่ตอนซอฮาบะห์คนนี้เดินเข้าไปในโบสถ์นั้นก็ปรากฏว่าเจอชายคนหนึ่งที่มีรูปร่างกำยำแล้วก็ถูกจองจำอยู่ถูกจองจำด้วยโซ่ตรวนนะครับและชายคนนี้ก็ถามถึงแผ่นดินอาหรับว่าแผ่นดินอาหรับเนี่ยได้เขียวขจีแล้วหรือยังเป็นสัญญาณวันสิ้นโลกเป็นสัญญาณที่ตัวดัจญาลเนี่ยกำลังจะออกแล้วก็แผ่นดินเนี่ยได้เหือดแห้งหรือยังเมื่อเขียวขจีนะครับจะเกิดช่วงที่ฝนตกมากจนกระทั่งทำลายบรรดาพืชพันธุ์ธัญญาหารหมดเลยเสร็จแล้วหลังจากนั้นฝนจะไม่ตกเลยไม่ตกเป็นปีเป็น2ปีและเป็น3ปีปีแรกที่ฝนจะตกนะครับก็จะเป็นแบบตกนิดๆพอปีที่2ไม่ตกเลยมีแต่น้ำพอปีที่3น้ำเหือดแห้งเลยและเมื่อใดก็ตามที่แผ่นดินอาหรับแห้งอีกครั้งหนึ่งแล้วก็น้ำในแม่น้ำฟูรอตแห้งอีกทุกอย่างพวกนั้นน่ะแห้งหมดเลยนะฮะและเมื่อนั้นดัจญาลจะออกมาดัจญาลเป็นสัญญาณสิ้นโลกดัจญาลจะออกมาฉะนั้นนี่ก็เป็นสัญญาณหนึ่งที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกนะครับว่าเมื่อใดก็ตามที่ฝนตกมากมากเลยนะแล้วก็ไม่สามารถจะงอกเงยอะไรได้อีกเนี่ยเป็นสัญญาณหนึ่งที่จะถึงวันสิ้นโลกพอหลังจากนั้นมีหะดีษอยู่บทหนึ่งนะครับเป็นหะดีษของท่านอบูฮุไรเราะห์ได้บอกว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่า
Laisatis sanatu bi alla tumtaru walakin nasanah antum taru wa tumtaru wa la tumbitul ardu syai'a. มันจะเป็นปีที่ไม่ใช่ว่าฝนไม่ตกคือตกบ้างไม่ตกบ้างไม่ใช่แต่มันจะเป็นปีที่ฝนตกกระหน่ำตกแล้วตกหนักจนกระทั่งพืชพันธุ์ธัญญาหารไม่สามารถจะงอกเงยได้นั่นแหละให้รอวันสิ้นโลกกำลังจะมาถึงนะครับนั่นคือสัญญาณและตอนนี้อย่างที่บอกว่ามะดีนะห์แล้วก็มักกะห์จะมีครับมีข่าวให้เราฟังตลอดว่าฝนตกกระหน่ำฝนตกกระหน่ำตลอดเลยนะครับสัญญาณถัดมานะครับฮัสรุลอัลฟุรอตอันญะบลินมินซะฮับินมาถึงสัญญาณที่น้ำแม่น้ำอะไรฮะฟุรอตยูเฟติสแม่น้ำยูเฟติสเหือดแห้งลงและปรากฏซึ่งภูเขาทองตรงนี้คนสงสัยเยอะมากสิ่งที่นบีพูดอ่ะเพราะว่านบีเจาะจงว่าเป็นแม่น้ำฟุรอตแม่น้ำฟุรอตเป็นแม่น้ำอีกหนึ่งสายที่มีต้นกำเนิดมาจากสวรรค์แม่น้ำฟุรอตนะฮะแม่น้ำฟุรอตมีต้นกำเนิดมาจากสวรรค์คือบนสวรรค์เนี่ยมันจะมีต้นไม้อยู่ต้นหนึ่งเขาเรียกว่าซิดรอตุลมุนตาฮาซิดรอตมุนตาฮาเป็นต้นที่นบีกับญิบรีลเนี่ยเคยขึ้นไปในช่วงที่มีอรอดขึ้นไปรับวะฮีนะรับอะไรนะรับการละหมาดที่นั่นตรงใต้ต้นไม้เนี่ยมันจะมีแม่น้ำสองสายเนี่ยไหลบนโลกและอีกสองสายเนี่ยไหลในสวรรค์สองสายที่ไหลในสวรรค์เนี่ยเรียกว่าจีฮานกับซีฮานอันนี้อยู่ในหนังสือบิดายะวันนิฮายะของอิบนุกะซีรนะครับอีกสองสายที่ไหลบนโลกคือแม่น้ำนายและก็แม่น้ำฟูรอตยูเฟติสเนี่ยเรียกภาษาอาหรับว่าฟูรอตยูเฟติสนบีบอกว่าลาตะกูมุสซาฮัตยะฮซิรัลฟุรอตอันญะบลิมินซะฮับินกิยามะฮ์จะยังไม่เกิดจนกว่าจะเกิดปรากฏการณ์ที่แม่น้ำฟุรอตแห้งแล้วปรากฏภูเขาทองยัตตะติลุนนาสุอะลัยฮิแล้วก็ปรากฏว่าผู้คนมาทำสงครามกันที่นั่นวะยักตุลุมินกุลลิมิอะตินติสอะตุวะติสอูนและการฆ่ากันนะครับทุกๆ9อะไรครับมีอาติสวัติสอุน990คนเนี่ยฮะยากูลุกุลุรจริมินฮุมและอาลีอากูนะอันนั้นแหละที่อังจูคือจะมีคนหนึ่งนะครับใน990คนหรือว่า999คนนะที่อะไรครับจะบอกว่าฉันจะต้องได้มันฉันจะต้องได้มันคือฉันจะต้องได้มันคือสู้รบกันเพื่อให้ได้สิ่งนี้เรียกว่าทองที่มันปรากฏอยู่ตรงแม่น้ำนักวิชาการก็พูดกันให้ทัศนะกันเยอะมากเลยว่าแม่น้ำที่ฟุรอตเนี่ยไอ้ทองที่นบีพูดเนี่ยเป็นทองจริงๆหรือว่าไม่ใช่ทองถ้าหากว่าเราดูในสารคดีหนึ่งของฮารุนยะฮยาของนักวิทยาศาสตร์ที่เขาเอากุรอานมาอิงกับวิทยาศาสตร์แล้วก็ทำการตอบโต้กับคนที่ปฏิเสธพระเจ้าเขาก็ได้อธิบายเรื่องแม่น้ำฟุรอตไว้เหมือนกันเขาบอกว่าตอนนี้ที่แม่น้ำฟุรอตเขาสร้างเขื่อนอยู่เขื่อนหนึ่งเขื่อนนะฮะและเขื่อนเนี่ยนะเวลามันต้องกับแสงดวงอาทิตย์เนี่ยเวลาทำเขื่อนเนี่ยมันก็จะแห้งไปด้านหนึ่งใช่ไหมอีกด้านหนึ่งก็จะเต็มถูกไหมฮะเวลาทำเขื่อนอ่ะเวลาคนทำเขื่อนนะด้านหนึ่งก็น้ำเต็มเลยอีกด้านหนึ่งก็จะแห้งแล้วก็ปล่อยน้ำตามอัตราส่วนที่เขาต้องการใช่ไหมฮะทีนี้เขาบอกว่าเวลาฟุรอตเนี่ยทำเขื่อนมาปั๊บไอ้ด้านที่แห้งเนี่ยเวลาต้องแสงตะวันเนี่ยมันเหมือนเป็นภูเขาทองเลยเหมือนเป็นภูเขาทองฮารุยะยาเขาว่าอันเนี้ยคือสัญญาณที่นบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกแม่น้ำแห้งแล้วปรากฏภูเขาทองแล้วผู้คนมาสู้รบมาฆ่ากันที่นั่นตอนนี้นะครับกองกำลังไม่ว่าจะเป็นแต่ก่อนเนี่ยไอซิสยะฮูดีหรือว่านัสรอเนี่ยไปตึงกองกำลังกันไว้ที่แม่น้ำฟุรอตกันหมดเลยไปกันหมดเลยไปกันทุกศาสนาที่เป็นศาสนามาจากคัมภีร์พระเจ้าเลยที่มาจากคัมภีร์จากฟ้าฟ้าไปตึงตรงแม่น้ำฟูรอนกันหมดเลยเพราะอะไรเขาต้องไปเอาบางสิ่งบางอย่างที่เรียกว่าสมบัติมหาศาลบ้างก็ว่าเป็นทองบ้างก็ว่าเป็นบางอย่างที่ไม่มีใครรู้แต่ฮารุนยะยาเนี่ยชี้เลยว่าเป็นเขื่อนที่มีมูลค่าสูงมากแต่ว่านักวิชาการเขาบอกว่าไม่ใช่ถ้าดูจากสำนวนหะดีษแล้วเนี่ยถ้าจะขัดแย้งเนี่ยมันน่าจะเป็นสองเรื่องหนึ่งคือเป็นทองจริง
สองคือเป็นปิโตรลคืออะไรฮะปิโตรเลียมอ่ะคือน้ำมันเป็นไม่ได้อยู่สองอย่างเพราะว่าคำว่าดะฮับเนี่ยมูลค่าของมันเนี่ยพูดถึงในอาหรับที่ได้เนี่ยก็คือน้ำมันเยอะมากที่มีมูลค่าเทียบเท่ากับทองซื้อทองได้สามารถที่จะครอบครองโลกได้ถ้ามีน้ำมันพูดถึงเนี่ยอาหรับที่ร่ำรวยขึ้นมาในปัจจุบันนี้ก็เพราะน้ำมันอาหรับที่นบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าวันหนึ่งนะครับชนอาหรับชนบทที่เดินเท้าเปล่ามีเสื้อผ้าเปล่าๆถ้าจะไม่มีอะไรใส่เนี่ยวันหนึ่งจะกลายมาเป็นนายจะกลายมาเป็นผู้ครอบครองจะกลายเป็นผู้สร้างตึกสูงเรือนแข่งขันกันสร้างตึกอ่ะปัจจัยที่ทำให้คนอาหรับเป็นแบบนั้นก็คือน้ำมันไม่ใช่ทองฉะนั้นทัศนะหนึ่งเลยของนักวิชาการบอกว่าสิ่งที่นบีบอกว่ามันจะเหือดแห้งแล้วมันจะกลายมาเป็นมูลค่านั่นก็คือน้ำมันเพราะวันนี้ทั้งโลกช่วงชิงน้ำมันกันแล้วก็แม่น้ำฟูรอสอยู่ใกล้ๆกับอิรักถูกไหมฮะอยู่ใกล้กับอิรักแล้วก่อนหน้านี้เหตุการณ์ที่อิรักโดนถล่มเพราะอะไรเพราะน้ำมันซัดดัมนะที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้ที่แอบขีปนาวุธเอาไว้อะแล้วก็มีกองกำลังของสหรัฐเข้าไปโจมตีแล้วก็เข้าไปเพื่อที่จะครอบครองน้ำมันในอิรักฉะนั้นทัศนะหนึ่งของนักวิชาการที่เขาตีความกันนะครับเขาบอกว่ามันเป็นน้ำมันที่อยู่แถวๆนั้นแหละอยู่ในระหว่างแม่น้ำฟูรอสที่ผู้คนทุกวันเนี่ยทั้งหมดเลยต้องการที่จะครอบครองเพราะใครครอบครองน้ำมันคือครอบครองทุกเรื่องครอบครองน้ำมันได้คุณมีเงินคุณซื้อได้ทุกอย่างขีปนาวุธทั้งทุกอย่างเลยซื้อได้หมดแม้กระทั่งซื้อคนคุณก็ซื้อได้คนซื้อง่ายกว่าวัตถุอีกเดี๋ยวนี้มุสลิมเราแค่ข้าวหมกจานเดียวก็ให้เสียงกันได้แล้วใช่ไหมแต่ว่านักวิชาการส่วนหนึ่งเขาบอกว่าไม่ใช่ละมันไม่ใช่แน่นอนแล้วนี่จ่าสันจ่าสันบอกกินข้าวหมกผมไปแล้วนะอัลลอฮฺนักวิชาการส่วนหนึ่งบอกว่าไม่ใช่น้ำมันแน่นอนเพราะนบีเจาะจงเรื่องของแม่น้ำใช้คำว่าฟูรอสและนบีบอกเลยว่าปรากฏทองซะฮับแปลว่าทองมันก็ต้องเป็นทองจริงๆฉะนั้นสิ่งที่จะปรากฏออกมาคือทองจริงๆนะครับที่จะเกิดขึ้นท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าซะยัตตะลูนาอินดะฮาซัลกัซคือจะมีผู้คนมาสู้รบฆ่ากันเพื่อที่จะมาแย่งชิงตรงนี้นะครับและนบียังบอกอีกนะครับมีในสายรายงานนึงนะครับจากอุบัยอิบนุกะบิรรอฎิยัลลอฮุอันฮุท่านได้กล่าวว่าลายะซาลุนนาสุมุคตะริฟะตุนอานากุฮุมฟีตอลบิดดุนยาคือในวันนั้นน่ะมันคอของทุกคนน่ะคือเขาได้สำนวนว่าคอนะคอที่มีความแตกต่างกันน่ะต่างไขว่คว้าโลกดุนยาสิ่งที่อยู่ในโลกดุนยาคือวันนั้นพูดง่ายว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่เป็นความหอมหวานของโลกดุนยาไม่เกี่ยวศาสนาเลยคนที่มุ่งไปฆ่ากันไปสู้รบกันตรงนั้นเนี่ยเป็นเรื่องดุนยาล้วนๆเลยไม่เกี่ยวกับศาสนาเลยและนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ายูชิกุลฟูรอตุอัยยะอัยวะซะรออันญะบะลินมินซะฮับินเกือบแล้วนะที่แม่น้ำฟูรอตจะแห้งแล้วปรากฏภูเขาทองขึ้นมาฟะมันฮาดอรอฮูใครก็ตามที่ไปยังตำแหน่งนั้นฟะลายะคุซมินฮุชัยอาอย่าได้เอาสิ่งใดสิ่งหนึ่งเลยจากที่ตรงนั้นอย่าได้ร่วมแย่งชิงไปกับเขาด้วยนบีให้พวกเราเนี่ยถอดถอนตัวเองออกจากการแย่งชิงดุนยานะครับที่เป็นตรงแม่น้ำฟูรอสนั่นก็คือสัญญาณอีกสัญญาณหนึ่งของวันสิ้นโลกนักวิชาการส่วนหนึ่งบอกว่าสัญญาณนี้เป็นตัวแปรแปรจากสัญญาณเล็กไปสู่สัญญาณใหญ่ถ้าเจอสัญญาณนี้เมื่อไหร่เตรียมตัวเข้าสู่สัญญาณใหญ่ๆได้หลังจากเหตุการณ์เนี้ยจะไม่มีสัญญาณใดที่เราเคยประสบเจอก่อนถ้าเกิดเราเจอแม่น้ำเหือดแห้งเมื่อไหร่นะหลังจากแม่น้ำเหือดแห้งและเห็นภูเขาทองปั๊บจะเป็นสัญญาณใหม่ๆที่พวกเราจะได้เจอกันอย่างที่เราคุยกันมาก่อนหน้านี้ทั้งหมดเลยตั้งแต่หน้าแรกของหนังสืออัชรอตุสซาอะเล่มเนี่ยเป็นสัญญาณเล็กหมดเลยที่ปรากฏขึ้นมาก่อนหน้าเราและในปัจจุบันต่อไปนี้หลังจากนี้จะเป็นสัญญาณที่ไม่เคยเกิดขึ้นในอนาคตเลยนะครับยังไม่เกิดขึ้นหนึ่งก็คือคาลามุสซิบะวันชามาดัตอินอิงส์อันนี้สัญญาณถัดมานะสัญญาณถัดมาก็คือคำพูดของสัตว์แล้วบรรดาสิ่งของที่พูดกับมนุษย์ได้เรื่องนี้เป็นเรื่องแปลกมากสำหรับคนในยุคของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม
wa min asharati as-sa'ati kalam musibalin is wa kalam jamadatin ins wa ikhbaruha bima hadatha fi ghiyabihi wa takallumu ba'di ajzain insan kal fakhi yukhbiru rajul bima adatha aluhu ba'da. Sheikh Yusuf bahwa hanya ในสัญญามันสิ้นโลกนะครับก็คือคำพูดของสัตว์ที่พูดกับมนุษย์และคำพูดของสิ่งของที่พูดกับมนุษย์ได้และบอกเรื่องราวตอบโต้สนทนาคู่กับเราได้มันจะเกิดขึ้นฟะกอดยาอ์ฟิลฮะดีษอันนบีฮุรอยเราะฮ์ตะอาลาฮิยัลลอฮุอันฮุมีหะดีษบทหนึ่งที่มาจากท่านอบูฮุรอยเราะฮ์ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่ายาอะซีบุนอิลาราอิลกอนัมฟะอะคะซะมินฮาชาตันฟะตะลัมฮุอัรรออิฮะตะอินตะซะอะฮามินฮุกอลาซะอูดะซีบุอะลาตัลฟะอะกะวะสตัฟรมีชายคนหนึ่งนะครับมีสัตว์มีหมาป่าตัวหนึ่งมายังชายคนหนึ่งที่เขากำลังเลี้ยงแกะเลี้ยงแพะอยู่เนี่ยฟาเขาจะมีหาชาตันแล้วก็หมาป่าตัวนี้ก็งับแกะตัวหนึ่งออกมางับแพะตัวหนึ่งออกมาแล้วทีนี้คนเลี้ยงแพะตัวนี้นะก็ไล่ตามหมาป่าตัวนั้นแล้วก็เอาแพะตัวนั้นกลับคืนมาได้ก็ละฟาซาดะซีบุอะลาตัลลีและจากนั้นไอหมาป่าตัวนั้นก็ขึ้นไปนั่งอยู่บนหินก้อนหนึ่งที่อยู่ใกล้ๆบริเวณที่เขาเลี้ยงเนี่ยเสร็จแล้วนะครับมันก็ทำปากของมันเนี่ยเหมือนกับแลบลิ้นนะแล้วก็หางมันก็ปัดไปมาฟาวัสตัฟรอมก็หางได้ปัดไปมาฟะกอละอะมัตตะอิลาลิซกิลรอซะกอนียัลลอฮุอัซซะวะญัลท่านสัตว์ตัวนี้พูดได้เลยท่านกำลังแย่งหรือว่าช่วงชิงสิ่งที่เป็นริซกีที่อัลลอฮ์ให้กับฉันกันนั้นหรือหมาป่าพูดกับคนที่เลี้ยงแกะเลี้ยงแพะนะครับฟะกอละรอจุลตัลลอฮิอินราอิตุกัลยามิซิบันยะตะกัลลัมชายคนนั้นบอกว่าขอสาบานต่ออัลเลาะห์วันนี้มันคือวันอะไรฉันเห็นสัตว์เนี่ยพูดได้ฉันนี่เห็นสัตว์พูดได้กอละซิบุอะอัจบุมันฮาซารอญุลฟินนะคลาตบัยนะฮัรตัยนยุคบิลกุบิมามะฎอวะบิมาฮุวะคาอินบะอ์ดะกุมถ้าเห็นเป็นเรื่องแปลกหรือยังไงสัตว์พูดได้เห็นเป็นเรื่องแปลกหรือไงขนาดไอ้ใบอีตะผาลำอะไรเนี่ยมันยังพูดกับมนุษย์ได้เลยยังบอกถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นได้เลยวะกานะรอญุลยะฮูดียันฟะจาอะรอญุลอิลานบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะอัคบะรฮูเมื่อเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะครับคนที่เลี้ยงแพะเลี้ยงแกะเข้ามาหาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็เล่าให้นบีฟังพอเล่าให้นบีฟังฟะซัดดะกะฮุนนบีนบีก็เชื่อซุมมะกอลันนบีนบีก็กล่าวว่าอินนะฮาอะมารตุมินอะมารอติบัยนะยะริสซาอะนี่คือสัญญาณหนึ่งของวันสิ้นโลกนี่คือสัญญาณหนึ่งของวันสิ้นโลกและนบีก็บอกว่าก็จะเอาชะกะรจุลไอยัครุจฟะลายัรจิอะฮัตตายุฮัดดิษฮูนะอะลาฮูวะซูตุมาอะดะฟะอะห์ลุบะอ์ดะฮูเกือบแล้วเกือบจะถึงเวลาที่ชายคนหนึ่งออกจากบ้านแล้วรองเท้าเขาพูดกับเขาแล้วแท้ที่เขานำไปด้วยก็พูดกับเขาถึงเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับบ้านของเขาเกี่ยวกับครอบครัวของเขาเกือบแล้วจะถึงเวลานั้นและมันคือสัญญาณวันสิ้นโลกในสมัยนบีเนี่ยเป็นเรื่องแปลกแต่ในสมัยเราเป็นเรื่องปกติในสมัยเรานี่เป็นเรื่องปกตินะเดี๋ยวนี้เราคุยกับวัตถุใช่ไหมคุยวัตถุบางทีก็มีโปรแกรมที่แบบแมวพูดได้หมาพูดได้เคยเล่นนะที่เป็นแมวเราพูดปั๊บแมวมันก็ตอบกับเราแล้วเดี๋ยวนี้มีโปรแกรมซีดีรู้จักโปรแกรมซีดีไหมฮะจำไหมโปรแกรมที่อยู่ใน Google นะฮะมันมีโปรแกรมหนึ่งอะใน Google เนี่ยเขาเรียก Google อะไรนะอะไรอะที่ Google อะไรเซสเซอรี่อ่ะสูงก็เซสเซอรี่อะไรสักอย่างนั่นแหละคือเวลาคุยนะถามว่าคุณชื่ออะไรเขาก็บอกว่าฉันชื่อ Google เซสเซอรี่แล้วถามว่าอายุเท่าไหร่เขาตอบเราได้เลยคุยกับเราได้อ่ะเล่านิทานให้เราฟังได้ด้วยผมนั่งคุยแล้วถามว่ามีแฟนหรือยังเขาบอกว่าตอนนี้ยังไม่สนใจที่จะมีแฟนอยากจะเป็นตัวของตัวเองก่อนนี่เขาคุยกับเราได้จริงๆแล้วในปัจจุบันนี้มันอะไรๆก็คุยกับเราได้มันก็คือสัญญาหนึ่งที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกเราคือสิ่งที่นบีพูดเนี่ยมันเกิดขึ้นจริงๆแน่นอนขึ้นอยู่ว่ามันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่
ใช่มั้ย แต่อันนี้คือเราสัมผัสได้ว่า คือมันน่าสิ่งของหลายๆอย่างนี่มันเหมือนมันตอบโต้กับเราได้แต่ถ้าเกิดเป็นแบบชายคนนั้นเราเรียกว่าสัตว์มาคุยกับเราเลยเนี่ยอันนี้ยังไม่มีแต่ก็มีบางคนที่คุยกับสัตว์ผมเคยเห็นคนหนึ่งยืนคุยกับแมวเอ้ยไปไงเออแมวขู่แค่ว้าวๆนี่ก็คุยกับแมวเหมือนกันอัลลอฮฺอักบัร สัญญาณถัดมานะครับจะมันนั้นเมาท์มีชะดะตินบะละความคาดหวังที่จะตายดีกว่าอยู่ผมไม่รู้ว่าสัญญานี้เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้แล้วหรือยังพี่น้องเคยรู้สึกอยากตายไหมตายดีกว่าอยู่อ่ะอันนบีฮุรอยตะรอฮิยัลลอฮุอันฮุอันรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวมีรายงานจากท่านอบูฮุรอยเราะฮิยัลลอฮุอัน ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าลาตะกูมุสซาฮัตตะยะมุรรอจุลุบิกอบริรอจุลิฟะยะกูลุยาไลตะนีมะกันชายคนหนึ่งวันกิยามะฮ์จะยังไม่เกิดจนกระทั่งชายคนหนึ่งเดินผ่านกุบอร์เสร็จแล้วเขาบอกกับคนที่อยู่ตรงกุบอร์ว่าตำแหน่งนั้นน่ะฉันอยากไปอยู่เหลือเกินยาอัลเลาะห์ฉันอยากตายอ่ะพูดง่ายๆฉันอยากตายดีกว่าอยู่นักวิชาการเขาบอกว่า สัญญานี้มันเกิดตอนที่โลกเกิดความอลหม่านและสับสนมากจนเรากลัวว่าอิสลามมันจะเสียไปกับชีวิตเราพี่น้องเคยรู้สึกไหมว่าวันพรุ่งนี้อีหม่านเราจะเสียเคยรู้สึกไหมพี่น้องจำตอนที่เราเรียนศาสนาเริ่มสนใจเรียนศาสนาได้ไหมหัวใจเนี่ยมันชุ่มชื้นมากที่เรียนศาสนาคือถ้ามันตายไปในวันนั้นอัลฮัมดุลิลละห์นะผมเชื่อว่าทุกคนบริสุทธิ์ใจ แต่พอเรียนศาสนาไปสักพักหนึ่งเจอความขัดแย้งเรียนศาสนาไปสักพักหนึ่งเจอการด่าทอการต่อว่าการให้ร้ายและการไม่มั่นใจว่าที่ตัวเองยืนอยู่เนี่ยมันถูกต้องหรือว่าไม่ถูกต้องจนมีบางครั้งบางคนเนี่ยยาอัลเลาะห์ฉันอยากตายอยากตายก่อนที่ตัวฉันจะเปลี่ยนไปนั่นแหละคือลักษณะของสิ่งที่นบีกำลังบอก ที่นบีบอกว่ามันจะมาถึงยุคของคนที่อยากตายมีในสายรายงานของอบูฮุรอยร์อีกนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าวัลลดีนัฟซีบิยะดิฮิขอสาบานผู้ซึ่งตัวของฉันอยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์ละตัซฮะบุดดุนยาฮัตตายะมุรรอรอจูลุอะลัลกอบรฟะยะตะมัรรอกอะลัยฮิวะยะกูลยาไลตะนีกุนตุมะกานศอฮิบิฮาซัลกอบร วะไลซะบิฮิอัดดีนอิลลัลบะลานบีบอกว่าดุนยานี้จะยังไม่จากเราไปคือยังไม่จบจนกว่าชายคนหนึ่งจะเดินผ่านกุบอร์แล้วก็เกือกกิ้งอยู่ตรงนั้นลำพึงลำพันอยู่ตรงนั้นวะยะกูลแล้วก็จะกล่าวว่ายาไลตะนีกุนตุมะกานศอฮิบันกุบอร์โอ้ชีวิตของฉันน่าจะอยู่ในนั้นดีกว่าอยู่บนนี้ แล้วก็บอกว่าวะไลซะบิฮิดดีนอิลลัลบะลาตอนนี้ไม่มีแล้วศาสนามีแต่บัลลามีแต่การทดสอบพี่น้องพูดถึงนะเราลองมองแบบนี้นะอิสลามเนี่ยเป็นศาสนาที่ก่อนที่อิสลามจะมาถึงเนี่ยโลกนี้มันอยู่ในเขาเรียกความโกลาหลนะมุสลิมทะเลาะกันมุสลิมผู้ชายทะเลาะกันผู้หญิงทะเลาะกันเกิดสงครามเกิดขึ้นมากมายไม่มีความยุติธรรมเลย ตอนที่อิสลามมาตอนที่นบีมาเนี่ยคิดดูนะซอฮาบะห์เขาดีใจขนาดไหนอ่ะพอนบีมายืนยันว่าสิ่งนี้เขาเรียกว่าสัจธรรมสิ่งนี้คือความดีทําให้เผ่าสองเผ่าคอสรอตกับเผ่าเอาส์เขาดีกันได้คือในช่วงเวลานั้นน่ะมันมีอะไรพอฟังเรื่องอิสลามมันมีแต่ความดีไปหมดเลยพอฟังเรื่องนู้นหัวใจมันโอ้โหมันเปี่ยมล้นไปด้วยกับความหวังอ่ะศรัทธารู้จักพระเจ้ารู้จักนบีได้เจอความดีได้กระทําความดีได้ละหมาดได้ถือศีลอดได้มาชาอัลลอฮ์การจิฮาดได้โอ้โหมีแต่ความดีนั้นเลยแต่
ทำไมความรู้สึกของเรามันไม่เหมือนกับตอนที่บรรดาซอฮาบะห์ได้เจออิสลามหรือตอนที่เราเริ่มเรียนกับอิสลามเลยเพราะว่าตอนนี้มันเป็นบาลา
เป็นแบบทดสอบหลายๆอย่างแบบทดสอบที่คุยกันมาแต่แรกและที่นบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอะไรยุรฟาอุลอิลมุความรู้จะถูกถอดขึ้นไปวะยัสรุจญะฮลุแล้วก็คนโง่ก็จะเกิดขึ้นมากมายเมื่อความรู้ถูกถอดถอนเนี่ยคือบรรดาผู้รู้ค่อยๆหายไปเนี่ยคนไม่รู้ก็จะมาพูดเรื่องศาสนาแต่ตอนนี้คนไม่รู้พูดศาสนากันเหมือนเป็นคนมีความรู้เลยเหมือนกันใน Facebook ที่เห็นนะยังอ่านภาษาอาหรับกันยังไม่ออกแต่พูดเรื่องศาสนากันเสมือนว่าเป็นครูบาอาจารย์กันหมดเลยและด้วยกับเครื่องมือของชัยฏอนหรือว่าเครื่องมือที่เกิดขึ้นในยุคนี้นะครับมันยิ่งทวีคูณความแย่ลงไปคืออะไรมั้ยตอนนี้คือเราพูดเรื่องศาสนาโดยที่ไม่ต้องเปิดเผยตัวตนเราสามารถสร้างตัวอีกคนนึงก็ได้เป็นใครก็ได้คืออยู่ในสังคมโซเชียลน่ะ Facebook เนี่ยเป็นใครก็ได้แล้วก็ก๊อปคําพูดใครก็ได้โดยที่ตัวเองไม่ต้องเรียนก็ได้ไม่ต้องอ่านก็ได้ไม่ต้องแปลก็ได้ไม่ต้องพูดก็ได้ไม่ต้องบอกก็ได้ก๊อปอย่างเดียวก๊อปแล้วก็โพสต์เสมือนตัวเองมีคนมีความรู้เลยถ้าเอาคนพวกนั้นน่ะที่เป็นคนที่เป็นเฟซที่ไม่มีตัวตนไม่มีอะไรเนี่ยที่กำลังพูดเรื่องศาสนากันอยู่เอามาจับอยู่ในห้องเดียวกันห้องเดียวกันเลยนะและให้พูดเรื่องศาสนาสักเรื่องนึงผมเชื่อว่าไม่มีใครพูดเลยเงียบหมดเลยเพราะด้วยกับพื้นฐานจริงๆคือไม่สามารถจะแปลได้ไม่สามารถจะมีความรู้ได้แต่ด้วยกับเหตุการณ์มันเป็นแบบทดสอบของเราในปัจจุบันเนี้ยเครื่องมืออะไรก็แล้วแต่มันเอื้ออำนวยให้ตัวเองแสดงความรู้ของตัวเองแสดงทุกอย่างเลยจนกระทั่งเหมือนว่าตัวเองมีความรู้แล้วมันก็เป็นอย่างที่นบีบอกมันเป็นแบบทดสอบหลายคนเนี่ยอยากตายดีกว่ายาอัลเลาะห์อยากไม่อยากอยู่เลยอยู่แล้วถ้าอิสลามต้องเสียความอีหม่านต้องเสียตายดีกว่านักวิชาการบอกว่าเราขอให้ตัวเองตายได้ไหมทำร้ายให้ตัวเองตายได้ไหมไม่ได้ความรู้สึกในการตายความรู้สึกอยากจะตายอยากจะฆ่าตัวตายฮารามเป็นสิ่งที่ไม่อนุญาตแต่ถ้าเป็นเรื่องศาสนาอนุญาตเหมือนกับดูอาที่อะไรครับขอจากลอสุบตะรอฮัตัลมิงกุลิชาร์ขอให้ลอสุบตะพักเราถ้าหากว่าเราจะทำความชั่วถ้าเป็นเรื่องศาสนาเนี่ยเราขอได้ถ้าเป็นเรื่องศาสนาเราขอไม่ให้เราทำได้ไม่ให้มันเกิดขึ้นกับชีวิตขอให้ลัทธิสุลตาราเก็บเราไปเลยก็ได้แต่ถ้าไม่เกี่ยวกับเรื่องศาสนาไม่เป็นที่อนุญาตให้เราตายให้เราฆ่าตัวตายให้เราคิดจะตายให้เราอยากจะตายไม่อนุญาตฉะนั้นเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหรือยังผมก็ไม่รู้นะครับแต่มันเหมือนกับมันคล้ายๆว่ามันจะเกิดขึ้นบ้างแล้วนะครับเชคยูซุฟบอกว่าวะตะมันนาวะตะมันนาวยะกูนุอินดะกะซะรัติฟิตันวะตะกอยุรอะฮวานวะตับดีลุลุซูมิชะรีอะวะฮะซาอิลลัมยะกุนวะกอฟะฮุวะกวาคิรลามะฮาละเชบอกว่าความตายหรือว่าอยากจะตายปรารถนาที่จะตายเนี่ยมันเกิดเพราะอันเนื่องมาจากสาเหตุของฟิตนะห์มันเยอะหรือว่าสภาพการดำรงชีวิตของมนุษย์มันเปลี่ยนไปวิถีเราเปลี่ยนไปจากกลางวันที่เราเคยใช้ชีวิตเปลี่ยนเป็นการใช้ชีวิตวิถีกลางคืนจากผู้ชายที่เคยออกไปทำงานเปลี่ยนเป็นวิถีผู้หญิงออกไปทำงานแทนผู้ชายจากคนผู้ชายกลายเป็นผู้หญิงจากผู้หญิงกันคือทุกอย่างมันเปลี่ยนสภาพไปหมดเลยวะตับดีลุลุซูมิชะรีอะห์แล้วหลักการศาสนาถูกเปลี่ยนแปลงหลักการของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถูกเปลี่ยนไปบางอย่างไม่ได้เป็นซุนนะห์กลับมาดูเหมือนเป็นซุนนะห์ท่านนบีเช่นเมาลิดนบีมอลิดนบีไม่ใช่ซุนนะห์ไม่ได้เป็นสิ่งที่ซอฮาบะห์กระทำเลยแต่ผู้คนยึดว่ามันต้องทำและทิ้งกันไม่ได้แต่ถ้าเป็นซุนนะห์นบีกลับไม่ทำซุนนะห์นบีที่ต้องทำอะไรหลายๆอย่างเช่นอย่างวันที่10มุฮัรอมเนี่ยอันนี้เห็นได้ชัด10มุฮัรอมที่ผ่านมาเนี่ยซุนนะห์นบีคือถือศีลอดแต่บางคนทิ้งไม่ได้ควรอาชูรอผมได้เห็นคนคนนึงเขาตอบมาว่าเขาไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่านบีถือศีลอดเอามาจากไหนพอเรายกหะดีษไปให้เห็นว่านี่คือนบีบอกว่าบันิอิสรออีนเขาถือศีลอดเราอะฮักกุมินฮุมเรานี่มีสิทธิ์และสมควรมากกว่าที่จะถือศีลอดเขาก็ตอบมาว่านั่นวิถียะฮูดีถ้าใครถือศีลอดในวันที่15รอมเรียนแบบยิวเขายังพูดอย่างนี้อีกเขาจะกวนอัชูรอกวนให้ได้เขาบอกว่ามันคือซุนนะห์นบี
นบีอะไรนบีนูห์นบีนูห์กวนอัชชูรอใช่ไหมกวนขนมหลังจากที่รอดพ้นครับรอดพ้นน้ำท่วมนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงๆนะครับกอลาอิบนุมัสอูดรอฎิยัลลอฮุอันฮุท่านอับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูดบอกว่าอะไรسيأتي عليكم زمان จะมาถึงเวลาหนึ่งกับพวกท่านทั้งหลายเราว่าจะอาหารคุ้มอัลเมาตยูบะอัลชตาราหูมันจะมาถึงช่วงเวลาหนึ่งและจะพบคนหนึ่งในหมู่พวกท่านเขาจะบอกว่าถ้าหากว่าราคาของการเสียชีวิตหรือความตายสูงขนาดไหนฉันก็ยอมที่จะซื้อมันเพราะว่าฉันอยากตายไม่อยากอยู่กลัวบาปกลัวทำไม่ดีกลัวรู้สึกว่าตัวเองจะเปลี่ยนจากเป็นมุสลิมเป็นกาเฟรวะฮาซัลไอชุมาลาคอยรฟีอะลามาตุนยูบาอูฟาอัชตารีอันนี้เป็นเบทเป็นกอนของท่านอับดุลลอฮ์มัสอูดได้เขียนเอาไว้นะแล้วก็ไม่ใช่ท่านอับดุลลอฮ์มัสอูดมีบางคนกล่าวว่าการใช้ชีวิตนี้หากว่าไม่มีอะไรดีแล้วการตายย่อมดีกว่าการมีชีวิตอย่างแน่นอนหากว่าใช้ชีวิตแล้วมันมีอะไรดีไม่เหลือความดีแล้วจะละหมาดก็มีบิดอะห์จะทำนู่นก็มีอุตริกรรมจะทำนี่ก็ไม่มีอะไรไม่มีอะไรเลยที่เป็นเรื่องความดีฉะนั้นตายดีกว่าเพราะว่าไม่ต้องทำบาปอะไรไม่ต้องถูกสอบสวนด้วยกอลาทาฟิดูเอลรอกีนักวิชาการท่านหนึ่งนะครับที่อยู่ในยุค800นะครับท่านได้บอกว่าท่านฮาฟิดนะฮะท่านได้บอกว่าลาวะลายุลวะลายัซมุกอลูฮูฟีกุลลิบะลาดินวะลากุลลิซะมานินวะลาฟีญะมีอินนัสสิ่งเนี้ยมันยังคงอยู่ไอ้เรื่องของการฟิตนะห์มันก่อตัวอยู่ตลอดไม่ว่าจะเป็นในผู้คนในสังคมหรือว่าในทุกเวลาที่ไหนก็แล้วแต่มันเกิดขึ้นกันทั่วเลยบัลยุศอดดิกอิตฟากุฮุลิบาดิฟีบาดิอัคตอริฟีบาดิอัซมานวะฟีตะอลีกิตะมะนีบิลมุรูริอิชอาลิบิชิดะติมานะซะละบินนาสมินฟะซาดิลฮาลิฮาลาตัยดินเชคบอกว่ามันเกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นสถานที่อยู่ในตำแหน่งใดเรื่องราวมันก็ผ่านมาอยู่ตลอดนะครับที่เป็นเรื่องความเสื่อมเสียเป็นเรื่องความเสียหายเป็นเรื่องสิ่งที่เราไม่อยากจะพบเจอนะครับนี่ก็เป็นสัญญาณหนึ่งของวันสิ้นโลกแล้วมันจะทวีคูณความรุนแรงมากขึ้นมันจะทวีคูณความรุนแรงมากขึ้นนะครับจนกระทั่งว่าอะไรนะมีในหะดีษบทหนึ่งที่นบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกซัยยาติอะลันนาซิชิดดะตุนวะอินานความยากลำบากหรือความร้ายแรงของโลกดุนยามันจะทวีคูณมากและจะมาพบกับผู้คนฮัตตายะตะมันนาดัดยานจนกระทั่งเรียกร้องดัดยานให้ออกมาพอมาถึงตรงนี้ซอฮาบะห์ถามเลยนะครับว่าเรียกร้องดัดยานเนี่ยยังไงอ่ะนบีถึงขั้นเรียกร้องดัดยานให้ออกมาเลยเหรอเพราะเราดิกลัวดัดยานแต่ทำไมถึงเรียกร้องดัดยานให้ออกมาและเมื่อไหร่ถึงจะถึงเวลานั้นนบีก็บอกว่ามีมายังเก้านามิลันไอนาวลอีนาเมื่อถึงเวลาที่พวกท่านเจอกับความยากลำบากสุดทวีคูณเลยพูดง่ายว่าไม่มีความดีลงเลยเช้ามาคุณมีแต่เรื่องเครียดไม่เครียดเรื่องลูกไม่เครียดเรื่องภรรยาไม่เครียดเรื่องนู้นไม่เครียดเรื่องนี้ก็เครียดเรื่องศาสนาที่ตัวเองจนกระทั่งตะวันตกดินคุณก็ยังเครียดและความเครียดมันทวีคูณทุกวันถาถมจนกระทั่งอยากให้ดัจญาลมันออกมาดัจญาลออกมาทำไมอ่ะพอดัจญาลออกมาบนกิยามะฮ์ก็จะมาพอดัจญาลออกมาอิหม่ามมาฮดีก็จะมามันจะได้จบผมเคยมีความรู้สึกนี้เวลาเห็นพี่น้องในปาเลสไตน์เนี่ยที่เขาถูกฆ่าถูกซีเรียถูกทรมานเนี่ยคืออยากให้อิหม่ามมาฮดีออกอะแต่ก่อนที่อิหม่ามมาฮดีจะออกเนี่ยดัจญาลต้องใครมาก่อนฮะอิหม่ามมาฮดีมาก่อนอิหม่ามมาฮดีมาก่อนอิหม่ามมาฮดีมาก่อนอินชาอัลเลาะห์อิหม่ามมาฮดีมาก่อนเดี๋ยวเราจะได้เรียนอิหม่ามมาฮดีมาก่อนสารดัจญาลก็มาดัจญาลใช้เวลาอยู่ไม่นานครับแป๊บก็ตายและทุกอย่างมันก็จะจบลงมันก็จะเร็วเราก็จะรอดพ้นแต่ทุกวันนี้คือเรายังต้องรอแล้วต้องอดทนกับโลกนี้ต่อไปนะครับนั่นก็คือสัญญาณที่น่าสะพรึงกลัวเป็นอย่างมากนะครับ
อันนี้เป็นช่วงรอยต่อแล้วนะครับหลังจากนั้นสัญญาณถัดมาเราจะพูดคุยกันในอาทิตย์หน้านะครับอินชาอัลเลาะห์ในเรื่องของการสู้รบกับคนยุโรปแล้วก็การเป็นพันธมิตรของมุสลิมกับยุโรปกับอะไรครับคนอเมริกาหรือว่าคนยิวยะฮูดีคือหลายคนเนี่ยงงในยุคสุดท้ายว่ามุสลิมไปจับมือกับอย่างเช่นซาอุดีเนี่ยไปเป็นพันธมิตรกับอเมริกาได้ยังไงใช่ไหมฮะคือมีความปองดองการคุยกันการไปมาหาสู่กันได้ยังไงเขาเป็นยิวแต่มาดูสัญญามาสิ้นโลกก่อนเพราะนบีบอกว่าเขาจะปองดองแล้วก็ไม่มีสงครามกันแต่ว่าไม่นานประเดี๋ยวเดียวจะเกิดสงครามที่ใหญ่ที่สุดที่ไม่เคยเกิดขึ้นในหน้าแผ่นดินนี้มาก่อนเลยระหว่างมุสลิมกับบานุลอัสฟัรก็คือบานีอิสรออีลนั่นเองนะครับอินชาอัลเลาะห์ในครั้งหน้าครับเราจะมาพูดคุยกันวันนี้ก็สัญญาณนะครับเป็นรอยต่อระหว่างสัญญาณเล็กสู่สัญญาณใหญ่แล้วก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วแล้วก็ยังไม่เกิดขึ้นตอนนี้กำลังต้องคอยดูนะครับแม่น้ำฟูรอดนะครับแม่น้ำฟูรอดต้องรอดูที่แม่น้ำฟูรอดก็คือแม่น้ำยูเฟรติสว่าเมื่อไหร่ที่เกิดแห้งแล้วเมื่อไหร่ที่ทองเนี่ยปรากฏขึ้นมาถ้าถึงตรงนั้นก็เข้าสู่สัญญาณใหญ่ที่เราจะไม่เคยเจอมาก่อนเลยนะครับเอาหรอที่เราผ่านมาทั้งหมดเลยสัญญาเล็กหมดเลยเกิดขึ้นหมดแล้วแต่ที่เราพูดไปเมื่อกี้เรื่องการอยากตายอาจจะยังไม่ถึงขั้นแต่เขาเรามีเป็นรากมาแล้วคือผมก็มีความรู้สึกแล้วผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยก็ไม่อยากจะอยู่ไม่อยากจะหลีกหนีกับเหตุการณ์วุ่นวายแต่ยังไม่ถึงขั้นขอความตายนะแต่อนาคตก็ไม่แน่อัลลอฮฺอาลัมเพราะว่าท่านนบีบอกมันเกิดขึ้นแน่พี่น้องเอาแค่นี้ที่มีปัญหากันทุกวันนี้ก็ขนาดไหนแล้วแยกกันขนาดนั้นก็เป็นห่วงพี่น้องมุสลิมในโซเชียลแล้วก็ในเหตุการณ์ปัจจุบันมากเลยไม่อยากเข้าไปยุ่งเลยแต่ไม่พูดเลยมันก็ไม่ได้เราในฐานะที่เป็นนักวิชาการและเป็นคนหนึ่งที่อยู่ในสังคมมุสลิมเห็นอะไรเยอะๆบอกได้อย่างเดียวคือพี่น้องใครเนี่ยฝ่ายไหนเงียบก่อนฝ่ายนั้นได้รับความเมตตาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแค่นั้นแหละพูดน้อยก็บาปน้อยพูดมากก็บาปมากนะครับในยุคเนี้ยตอนเนี้ยพูดน้อยบาปน้อยพูดมากบาปมากพอดีเลยทานหมดอินชาอัลเลาะห์ครับผมจะให้พี่น้องดูแบบนี้ก็ได้มีเด็ก2คนผมดูสังเกตมานานแล้วผมสังเกตจากลูกศิษย์ผมเองกับเด็กอีกคนหนึ่งนะครับที่เป็นลูกศิษย์ผมเหมือนกันลูกศิษย์ผมเนี่ยเขาใช้วันเวลาในการอ่านกุรอานอ่านอักษรหนึ่งก็สิบความดีใช่ไหมวันหนึ่งก็อ่านเป็นยุสนะเป็นยุสเลยทั้งท่องทั้งอ่านทั้งท่องทั้งอ่านเป็นยุสอีกคนหนึ่งไม่ได้อ่านกุรอานแต่เล่น Facebook แล้วก็เถียงอยู่ใน Facebook ด่าอยู่ใน Facebook ก็พูดคนนู้นก็พูดคนนี้ก็พูดคนนั้นอันนี้คือไม่ได้เพิ่มอักษรละสิบความดีแต่เพิ่มบาปใช่ไหมเพิ่มข้อหาเพิ่มความสุ่มเสี่ยงวันเวลาผ่านมา3อาทิตย์ผมสังเกตดูคนที่อ่านกุรอานก็ยังคงอ่านกุรอานอยู่คนที่ยังเล่นไอ้นั้นก็ยังเล่นอยู่ยังไม่สามารถจะถอดถอนตัวเองออกได้และถ้าหากว่าวันเวลาผ่านไปสักเอาแค่เดือนเดียวพอและถ้าเดือนเดียวนี้ไปวันกิยามะห์นะคนที่อ่านกุรอานมาเนี่ยยาตียาวัลกิยามะห์ชิฟาอุนคือกุรอานจะมาช่วยเหลือคนที่อ่านจะมาช่วยมาเพิ่มมาเอาทุกอย่างให้นี่ยาอัลเลาะห์เขาเสียสละมาอ่านฉันมาอ่านฉันมาอ่านฉันเขาหลีกหนีจากฟิตนะห์มาอ่านฉันตลอดเลยเด็กคนนี้ก็ได้รับความดีเต็มไปหมดเลยแต่ส่วนคนที่เขียนถึงคนนู้นคนนี้คนนั้นวันนั้นต้องไปยืนเอาเขียนถึงใครเอาพูดถึงใครเอาเป็นเฟซอวตารใช่ไหมเอาแต่มาในกั้นรู้นะเป็นใครคุณเขียนถึงใครยังไงเอามาโดนมาโดนก่อนไม่ได้มีความดีเลยอ่ะไม่ได้มีอะไรที่เป็นความดีเลยทั้งในโลกนี้และโลกหน้าฉะนั้นถ้าหากว่าเราอยู่ในสภาพเขาเรียกว่าไงสามารถเลือกปฏิบัติได้และเลือกที่จะทำความดีเอาไว้สะสมความดีเอาไว้เถอะมีความดีอีกหลากหลายมากมายที่สมควรจะทำมากกว่าไปจมปลักอยู่กับการพูดถึงคนนู้นแล้วก็พูดถึงคนนี้แล้วก็พูดถึงคนนั้นถ้านักวิชาการเขาจะโต้เถียงก็ให้เขาโต้ไปเขาสามารถค้นคว้าและสามารถแสวงหาได้แต่ถ้าถามตัวเองแล้วตัวเองยังอ่านภาษาอาหรับไม่ได้เนี่ยก็ยุติตัวเองเอาไว้ก่อน
แล้วก็ไปเรียนศึกษาความรู้ให้มันเป็นความดีดีกว่าอยากฝากให้กับสังคมเราย้ายมันถึงต้องถึงขั้นแบบว่าชีวิตนี้มันขาดทุนย่อยยับคุณเป็นมุสลิมแล้วแต่ว่าอิสลามไม่ได้เอื้ออำนวยประโยชน์อะไรกับชีวิตของคุณเลยเรื่องจริงแล้วเรื่องของชื่อเสียงศาสนาเกียรติยศเลือดเนื้อเป็นเรื่องที่มุสลิมให้ความสำคัญมากให้ความสำคัญที่สุดแล้วนะครับก็ฝากเพียงเท่านี้ครับซุบฮานะกัลลอฮุมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัสตัฆฟิรุกะวะตูบุอิไลกัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู